ผู้หญิงไทยในสายตาของต่างชาติเขามองเราว่าผู้หญิงไทยเห็นแก่เงินสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วในชุดเดิมคือถ่ายคลิปในวันเดียวกันนะคะทำคลิปไว้สต็อกไว้ในวันเดียวกันนะคะก็เลยอยู่ในชุดเดิมนะคะไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าสตอรี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเอาล่ะค่ะป้าแก้วไปอ่านเจอในกลุ่มนี้นะคะบอกว่าผู้หญิงไทยในสายตาของต่างชาติเขามองเราว่าผู้หญิงไทยเห็นแก่เงินนะคะหัวข้อนี้ผู้หญิงไทยเห็นแก่เงินหลายคนก็จะออกมาบอกว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองสิว่าเราไม่ได้ต้องการเงินพิสูจน์ให้ใครดูล่ะฮะนะเราจะพิสูจน์ให้ใครฟ้าให้ใครดูนะคะคือเขาพูดเขาจะพูดแบบเหมารวมไม่เหมารวมอันนี้ป้าแก้วก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าบางคนก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆนะคะอันนี้ไม่โลกสวยนะคะบางคนก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆบางคนก็ไม่ใช่แต่คุณจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนต้องการเงินใช่ไหมคะอย่างตัวป้าแก้วก็ต้องการเงินเหมือนกันแต่ในความต้องการก็คือเฮ้ยการที่เราจะมีผัวสักคนหนึ่งถ้าผัวมันไม่ทำมาหาเลี้ยงเราถ้าผัวไม่ซัพพอร์ตเรานะคะถ้าได้มาแล้วไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้ชีวิตมีแต่เรื่องตกต่ำต้องทำมาหาเลี้ยงสามีต้องเป็นเบี้ยล่างเขาคือชีวิตไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมแถมเลวร้ายตกต่ำกว่าเดิมเราจะเอามาทำไมคะนะคะให้พัดลมเป่าเล่นเย็นๆไม่ดีกว่าหรอจริงไหมคะนะคะคือป้าแก้วคิดว่าไม่ใช่แต่เฉพาะสาวไทยหรอกนะคะการที่คำว่าสาวไทยเห็นแก่เงินก็คงจะเป็นกลุ่มผู้ชายต่างชาติที่เขาคุกคีอยู่กับผู้หญิงไทยนะคะถ้าสมมุติว่าเขาไปคุกคีอยู่กับผู้หญิงชาติอื่นๆเขาก็ต้องพูดในทำนองเดียวกันถ้าผู้ชายมันชอบเมามันก็ต้องเมานะคะคือคนมันจะดูถูกคนอะต่อให้คุณดีแค่ไหนนะคะมันก็ยังดูถูกอยู่ดีนะคะอ่ะการที่ฝรั่งคนหนึ่งมารู้จักกับผู้หญิงไทยรักใครชอบพอกันอันดับแรกเลยไม่ต้องไปถึงการแต่งงานนะเมื่อเข้ามาหาเราปุ๊บแล้วตกลงกันได้ด้วยดีเราก็พาไปหาครอบครัวนะคะสิ่งแรกเลยเมื่อพาครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวหรือแม้แต่กินข้าวที่บ้านตัวเองฝรั่งก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมคะลูกเขยคนที่จะเข้ามาเป็นเขยก็ต้องจ่ายเงินอันนี้ไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนไทยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงไหมคะอ่ะพอเสร็จแล้วผู้ชายกลับไปแล้วตกลงกันว่าจะมาแต่งงานกันทีนี้ก็มาต้องมาเข้าประเด็นเรื่องค่าสินสอดฝรั่งบางคนเอียงว่าค่าสินสอดนะคะก็ต้องสาวไทยก็ต้องค้นตำรับตำราภาษาอังกฤษนะถามคนนู้นคนนี้ว่าเฮ้ยเราจะอธิบายให้ฝรั่งมันเข้าใจได้อย่างไรนะคะว่าภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเรื่องค่าสินสอดมันคืออย่างไรนะคะก็มีกูรูหลายท่านที่เขียนหนังสือนะคะขึ้นมาเกี่ยวกับค่าสินสอดมีนะหลายเว็บไซต์หลายทฤษฎีมากในคำนิยามว่าค่าสินสอดนะคะแต่คุณไม่ต้องไปเอามาเป็นหลักๆไปพูดกับแฟนของคุณนะคะเพราะว่าผู้ชายฝรั่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจต่อให้เอาตำรับตำรามากองตรงหน้ามันถึงอ่านแล้วมันก็ไม่ยอมเข้าใจนะคะคุณต้องพูด
ด้วยตัวเองว่าค่าสินสอดนี่ก็คือการตอบแทนพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมฝรั่งแตกต่างกันวัฒนธรรมของฝรั่งคือคุณไม่ต้องมานั่งเลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่คุณเมื่อคุณเกิดขึ้นมารัฐบาลของพวกคุณก็อุ้มชูให้เงินนะคะสามารถเคลมเงินได้ในการมีลูกในการเลี้ยงดูบุตรนะคะค่าเล่าเรียนฟรีแล้วคุณก็ไปทำงานพอคุณเกษียณคุณก็มีเงินเดือนของคุณคุณไม่ต้องไปเลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่คุณก็มีเงินเกษียณกินในเวลาแก่เท่าแต่ของคนไทยนะคะคุณต้องอธิบายด้วยว่าของคนไทยคือเราเป็นไม่ใช่รัฐสวัสดิการแต่เป็นรัฐบุฟเฟ่หากินด้วยตัวเองนะคะครอบครัวหนึ่งมีลูกขึ้นมาคุณก็ต้องเลี้ยงดูฟูมฟักด้วยเงินของตัวเองนะคะเลี้ยงดูจนลูกเติบใหญ่เมื่อลูกมีงานทำก็ต้องเป็นอยู่เองที่จะต้องมาตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นะคะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อยามพ่อแม่แก่เฒ่าเพราะว่าถ้าไม่ได้รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจเราจะไม่มีเงินบำนาญ นะคะของคนไทยไม่มีเงินบำนาญ นะดังนั้นแล้วเราต้องอธิบายเขาอย่างนี้และอีกอย่างที่สำคัญคือครอบครัวของฝ่ายหญิงจะต้องไม่เรียกร้องจนเกินไปคือต้องบอกว่าแล้วแต่ฝ่ายชายจะให้นะคะบางครอบครัวหุยคุณเรียกร้องเป็นล้านท้องอีกต่างหากจัดงานเลี้ยงใหญ่โตอีกต่างหากถ้าไม่ได้ฉันไม่ยอมนะคะพ่อแม่จะอับอายขายขี้หน้าได้ลูกเขยฝรั่งทั้งทีแต่ทำไมกระจอกให้แค่นี้ไม่ได้นะคะหลายครอบครัวเป็นหลายครอบครัวก็ไม่สนใจนะคะแค่กินเลี้ยงในครอบครัวเล็กๆไม่ต้องมีงานใหญ่โตนะคะแค่กราบพ่อแม่เงินค่าสินสอดก็ไม่เอาไปจดทะเบียนกันแล้วจะพากันไปอยู่ต่างประเทศก็ไปหรือว่าจะมาปลูกร่างสร้างตัวอยู่ที่เมืองไทยก็ไม่ว่ากันนะคะบางครอบครัวก็มีที่มีทางให้ลูกเพื่อที่ฝรั่งจะมาปลูกบ้านในที่ทางของตัวเองแล้วก็ทำมาหากินที่เมืองไทยอันนี้ก็มีหลายครอบครัวนะคะฝรั่งบางคนก็ย้ายมาอยู่ในที่ของเมียมาปลูกบ้านในที่ของตัวเมียที่ของเมียแล้วก็เห็นเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะแต่บางคนที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีนะคะก็ต้องส่งเงินมาดูแลครอบครัวที่เมืองไทยบางครอบครัวก็เรียกร้องอย่างที่เรารู้นะหมูเห็ดเป็ดไก่ป่วยจักรยานยางแบนควายป่วยหมูล้มนะคะบ้านนั้นน้ำมันหมดต้องส่งค่าเทอมค่านู่นค่านี่ให้ลูกหลานบ้านนั้นให้พี่ชายบ้านนี้บ้านนี้จะออกรถใหม่บ้านนั้นป่วยคืออะไรก็ตามนะคะสากกระเบือยันเรือรบจะต้องให้เมียฝรั่งจ่ายนะคะถ้าสามีไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหานะคะแต่หลายคนหลายครอบครัวสามีมีปัญหาและหลายคู่ก็ได้เลิกกันเพราะเงินตัวเดียวนะคะและเขาก็จะประณามว่าผู้หญิงไทยหน้าเงินมันก็จะเหมารวมทั้งหมดนะคะว่าผู้หญิงไทยหน้าเงินซึ่งผู้หญิงไทยดีๆไม่หน้าเงินก็มีแต่มันไม่พูดไงคะมันพูดรวมดังนั้นแล้วใครจะพูดยังไงก็ช่างอย่างเราเห็นฝรั่งแบ็คแพ็คแล้วก็บ้านเราฝรั่งบ้านเราก็จะเรียกฝรั่งนะคะคนบ้านเราก็จะเรียกว่าฝรั่งขี้นกซึ่งไม่รู้ว่ามันขี้นกหรือว่ามันชอบอย่างนั้นจริงๆฝรั่งรวยบางทีก็แบ็คแพ็คเหมือนกันนะคะอันนั้นก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของใครของมันดังนั้นแล้วคำว่าผู้หญิงไทยหน้าเงินไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะนะคะมันจะว่ายังไงก็ปล่อยมันไปเราเป็นอย่างไรเรารู้ตัวของเราดีที่สุดนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ